หน้าที่หลายฝ่ายเข้าตรวจค้นบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญตามนโยบายกวาดล้างของรัฐบาลพบเป็นเครือข่ายเดียวกับที่ถูกตรวจจับไปก่อนหน้านี้ร้านจำหน่ายเคมีพันการเกษตรร้องข่าว3มิติตรวจสอบกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงซื้อสินค้าโดยไม่จ่ายเงินตำรวจเชื่อทำเป็นขบวนการศาลทหารเพชรบุรีอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคดีวางระเบิด2จุดที่หัวหินพบความเชื่อมโยงเหตุระเบิดที่เกาะสมุยเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีเปิดเดินรถขบวนรถไฟรุ่นใหม่หลังไม่มีการจัดซื้อมากว่า20ปีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติจันทร์ที่29สิงหาคมนะครับมาที่ความคืบหน้าของเหตุระเบิด2จุดที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อช่วงบ่ายศาลทหารจังหวัดเพชรบุรีอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาอีก1รายนะครับซึ่งพบหลักฐานเชื่อมโยงเหตุระเบิดที่เกาะสมุยเมื่อปีที่แล้วพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอหัวหินพร้อมนำทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมบริเวณ4แยกเสรคามเชื่อมต่อกับถนนพูนสุขซึ่งเป็นจุดระเบิดจุดที่2หลังเกิดระเบิดในพื้นที่เพอหัวหินเมื่อวันที่11และ12สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงเที่ยงศาลมณฑลทหารบกที่15เพชรบุรีอนุมัติหมายจับนายอัสมีนกาเตมาดีอายุ29ปีครับชาวปัตตานีเป็นชายสวมเสื้อสีเขียวในภาพวงจรปิดในความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดซึ่งใช้เฉพาะแต่การสงครามและพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นนะครับผู้ต้องหารายนี้เป็น1ใน3ของคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุในพื้นที่อำเภอหัวหินและพบว่าเคยถูกออกหมายจับจากศาลจังหวัดยะลาเมื่อ23เมษายนและหมายจับของศาลจังหวัดเกาะสมุยเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีที่แล้วผู้ต้องหารายนี้เป็นรายที่3ที่เชื่อมโยงกับเหตุระเบิดใน7จังหวัดภาคใต้คนแรกคือนายอาหามะเล็งฮะเชื่อมโยงกับเหตุที่ภูเก็ตนายรุสลันใบมะก่อเหตุที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์และถูกออกหมายจับไปเมื่อ24สิงหาคมนะครับในเบื้องต้นนี้มี3ครับตามที่ปรากฏหลักฐานนะฮะแต่ถ้ามีพบเพิ่มเติมอีกก็จะดำเนินการให้หมดส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่สังคมก็ตามหลักฐานก็ต้องอยู่ในพื้นที่อยู่ในราชอาณาจักรครับส่วนที่จังหวัดปัตตานีหลังจากที่มีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัย2รายที่ก่อระเบิดที่เซ็นเตอร์พอยท์ที่จังหวัดตรังนะครับตำรวจก็ขยายผลไปตรวจค้นบ้าน2หลังที่อำเภอยะรังแต่ไม่พบผู้ต้องสงสัยจึงได้เก็บ DNA บุคคลเป้าหมายในพื้นที่10รายไปตรวจพิสูจน์กับพยานหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุเพื่อหาความเชื่อมโยงกับบุคคลต้องสงสัยรวมไปถึงผู้ต้องหาตามแฟ้มประวัติคดีความมั่นคงนะครับเช้าวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวขยายผลจากแผนภูเก็ตโมเดลนะครับเข้าตรวจสอบบริษัททัวร์จีนแห่งหนึ่งย่านร่มเกล้าหลังจากที่มีข้อมูลว่าอาจจะเป็นการประกอบธุรกิจเข้าข่ายทัวร์ต้นทุนต่ำหรือที่เรียกกันว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตรวจค้นและจับกลุ่มบริษัททัวร์ลักษณะเดียวกันไปแล้วหลายแห่งนะครับเมื่อช่วงเช้าพันตำรวจเอกอาชยนไตรทองรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทเหรียญไถ่ทราเวลกรุ๊ปภายในซอยมิสทีนย่านร่มเกล้าหลังจากมีข้อมูลว่ามีความเกี่ยวข้องกับการจัดทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งแม้บริษัททัวร์แห่งนี้จะขออนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงท่องเที่ยวแต่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพนักงานไม่มีพาสปอร์ต7คนและไกด์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงยึดหลักฐานทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดและผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวระบุว่าเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มบริษัททัวร์จีนรายใหญ่ก่อนหน้านี้เป็นบริษัทที่เราจับกลุ่มมาแล้วคือผู้อันแล้วก็บริษัทท่านลี่หรือว่าบริษัทซินหยวนต่างๆนะครับทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงตั้งแต่เรื่องของบัญชีเรื่องของมาตรการการชำระภาษีนะครับเรื่องของที่เราได้มีการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ไปแล้วนะครับนะทำให้เราได้มีข้อมูลถึงแหล่งต้นทุนจากต้นทางแล้วเราตรวจสอบถึงปลายทางได้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากำชับทุกหน่วยงานเร่งกวาดล้างขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญพร้อมกับเอาผิดในฐานร่วมกันกระทำการเป็นอ้างยี่และร่วมกันทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
พื่อไม่ให้ขบวนการนี้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับสำหรับการจับกลุ่มผู้ต้องหาบริษัท OA Transport จำกัดรายล่าสุดนั้นเป็นบริษัทเจเวอรี่เครื่องหนังและมีร้านอาหารอยู่ในเครือครับถือเป็นเครือข่ายบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญรายใหญ่ที่สุดในไทยดำเนินการมากกว่า40ปีนะครับโดยห้ามคนไทยเข้าให้เข้าได้เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้นโดยบริษัทใช้ช่องทางเลี่ยงอาศัยไม่จดทะเบียนเป็นบริษัททัวร์นะครับแต่ว่าเป็นบริษัททัวร์อื่นๆหรือในเครือข่ายก็จะดำเนินการนำนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนใช้ไกด์เถื่อนและนำลูกทัวร์มาซื้อสินค้าในบริษัทร้านค้าร้านอาหารของบริษัท OA ก่อนจะใช้วิธีจัดเก็บร้อยละ40ของรายได้ที่ลูกทัวร์ไปซื้อสินค้าของร้านตนเองไม่มีการเสียภาษีจากข้อมูลพบว่าบริษัท OA จะมีลูกทัวร์วันละประมาณ 20,000 คนรายได้เฉลี่ยปีละหลายพันล้านบาทหรืออาจจะเกือบ 10,000 ล้านบาททีเดียวล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวกรมสรรพากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กรมการท่องเที่ยวกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกองบังคับการปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยทหารในพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมตรวจค้น5จุดก็คือ1บริษัท OA Transport จำกัด2บริษัทบางกอกแฮนดิคราฟต์จำกัด3บริษัท Royal Paradise จำกัด4บริษัท Royal James International จำกัดและ5บริษัท Royal Thai Herb จำกัดโดยได้ตรวจยึดเอกสารเกี่ยวกับการชำระภาษีเพื่อดำเนินการทางมาตรการภาษีจำนวน60ลังยึดหมอนที่นอนเครื่องหนังเชลรี่ที่ไม่ติดฉลากเพื่อที่จะขายเกินราคาจำนวน170รายการและจับกุมไกด์เถื่อนและดำเนินคดีรถบัสที่ไม่เสียภาษีและต่อเติมโดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลารวบรวมข้อมูลมาเกือบ1ปีในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวหลังจากนี้ไปก็จะดำเนินการขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยงกับนอมินีของจีนรวมถึงเรื่องการประสานปปง.ในการเข้ายึดทรัพย์ครับพักสักครู่นะครับกลับมานายกรัฐมนตรีไปเปิดเดินรถไฟขบวนใหม่และมีบริษัทที่ขายเคมีพันร้องเรียนนะครับว่าถูกขบวนการมาหลอกซื้อของไม่จ่ายเงินครับ